บอลล่ะไหนทุกช่องให้ดาโน่ดาโน่โชว์จนตรงนี้หลุดได้อ่ะเขาระเบิดเป็นสองสองแต่ตัวตีนก็ไม่พ้นยังพ้นตัวสินให้ให้ทีนึงก็ได้หนึ่งก็ได้สูงเลยก็เลยบังคับโชว์โดนตัวแล้วเชียร์สินที่บอกว่าไม่น่าเชื่อที่ไม่ได้นะครับโอ้โหแต่ก็เอาจนได้แค่เมืองทองจากดาบสองของพักนำโชว์นะครับมายังถูกที่ถูกเวลาครับเก็บของลูกยิงชนเสาของธีรศิลป์เอาไว้ได้ครับโดนเจาะทางพื้นที่ฝั่งซ้ายครับโดนสุขภานะครับลูกนี้ต้องชมดาโน่เซียก้าครับที่แหวกเข้ามาได้นะครับเรียกเอาชนะพันวัตครับก่อนที่จะเปิดเข้าไปจริงๆธีรศิลป์จังหวะชาร์จนี่ต้องใส่สกอร์แล้วนะครับเพราะว่าปากประตูโล่งๆครับระยะแค่3หลาแต่ยิงชนเสานะครับแต่ก็ยังไวพอนะครับธีรศิลป์ลุกเร็วนะครับลูกนี้ทำให้กลับมาจิ้มบอลคืนได้บอลไปโดนสักนาแล้วไม่ไปไหนครับเป็นโชคร้ายของสุดสตาร์ตรงนี้นะครับต้องมุ้ยด้วยครับที่แก้ตัวนะครับลูกนี้ไหลคืนให้ปั๊กนำโชว์ครับซ้ำเข้าไป